คุณผู้ชมอยากจะมีผิวที่แข็งแรงกันไหมคะจะบอกเลยนะคะว่าผิวแข็งแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าผิวของเราเนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการต่อสู้กับมลภาวะด้านนอกต่อสู้กับความเครียดด้านในการนอนน้อยการกินไม่ดีอะไรต่างๆถ้าเรามีผิวที่แข็งแรงผิวของเราเนี่ยนะคะก็จะดูสวยเปล่งปลั่งแล้วก็อ่อนเยาว์นั่นเองเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอะไรจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองค่ะกลับมาคลิปนี้นะคะเรามาพูดกันเรื่องของผิวแข็งแรงค่ะอย่างที่เปิดไปตอนต้นคลิปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผิวของเราแข็งแรงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการที่ร่างกายของคนเราแข็งแรงใช่ไหมเราก็จะมีความสามารถในการปกป้องมลภาวะปกป้องอะไรก็ตามที่มารุมเร้าทำให้เราเนี่ยเสียสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของผิวเนี่ยค่ะการที่ผิวของเราแข็งแรงมันก็ทำให้ผิวของเรามีความอ่อนเยาว์ได้เพราะว่าเรามีความสามารถในการต่อสู้กับมลภาวะด้านนอกรวมถึงความเครียดด้านในการใช้ชีวิตโดยรวมอะค่ะว่าง่ายๆปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะที่เราไม่ต้องเจออะไรเลยเราต้องออกไปผจญอะไรมากมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังๆมาเนี่ยในกลุ่มของสกินแคร์เยอะแยะมากมายนะคะเราจะได้ยินคำว่าไมโครไบโอมโปรไบโอติกส์พรีไบโอติกส์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดกันจริงๆเลย1คนที่นำเทรนด์นะคะให้เรามาพูดกันเรื่องของไมโครไบโอมแล้วก็เรื่องของโปรไบโอprebiotics นะคะที่เราใช้กับผิวของเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากลังคมนั่นเองค่ะซึ่งเซรั่มที่ดังที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดเรียกว่าเป็นเซรั่มยืนหนึ่งของลังคมเลยนั่นก็คือลังคมเจเนฟิกนั่นเองค่ะหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะสำหรับลังคม advanced เจเนฟิกนั่นเองค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเซรั่มตัวเด็ดตัวดังของลังคมเลยนะคะที่เรียกว่าถ้าเกิดใครมาถามว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของลังคมจังจะเริ่มกับอะไรดีมุมก็มักจะแนะนำไปก่อนเลยนะคะว่า Advanced Genifique นั่นเองค่ะเพราะว่านอกเหนือจากที่เขาพัฒนามาเป็นเวลานานนะแล้วก็เพิ่งมีการปรับสูตรใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเจ้า Advanced Genifique ตัวนี้จากลังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซรั่มพื้นฐานเลยค่ะคุณผู้ชมที่จะช่วยให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเขาทำหน้าที่ทั้งให้ความชุ่มชื้นนะคะจากไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็โปรไบโอติกส์ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโปรไบโอติกส์นะคะเราจะได้ยินในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของกัดเฮลท์นะคะหรือว่าสุขภาพลำไส้มากกว่าใช่ไหมแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วในผิวของคนเราเนี่ยค่ะมันก็ควรจะมีโปรไบโอติกส์อยู่ด้วยนะคะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงและสุดท้ายนะคะเขาก็มีวิตามินซีค่ะเพราะว่าวิตามินซีนะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่สำคัญนั่นเองค่ะการที่เรามีสารแอนตี้ออกซิเดนท์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่ดีนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับมลภาวะอีกเช่นกันแต่อีกแบบนึงนะคะสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันถูกรบกวนได้ง่ายแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเอจิ้งเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถามว่า Advanced Genifique Serum ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มสามัญประจำบ้านนะคะที่สามารถให้ความชุ่มชื้นช่วยแอนตี้เอจิ้งช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปเจออะไรต่างๆทุกๆวันนะคะแล้วผิวเราเนี่ยไม่ค่อยมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองเนี่ยมันก็มีแต่จะแก่ลงแก่ลงนะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการใช้นะคะเราก็ทราบกันดีแหละว่าเซรั่มเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากมากนะเวลาที่เราบิดลงไปนะคะมันก็จะโหลดเจ้าตัวเซรั่มขึ้นมาอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะคะถ้าไม่ก็ใช้วิธีการกดด้านบนตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นก็สามารถที่จะทาลงบนหน้าของเรานะคะหลังจากขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวหน้าจะเป็นการล้างการโทนนะคะแล้วก็ใช้เอสเซนส์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาใช้เซรั่มตัวนี้นะคะของลังคมนั่นเองซึ่งตัว Advanced Genifique เนี่ยนะคะมุมเบอร์จะใช้เช้าเย็นเลยค่ะทีนี้หลายๆคนก็คงงงนะคะเพราะว่ามันจะมีเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจเนฟิกเหมือนกันค่ะชื่อต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือ Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate นั่นเองค่ะคำว่า Dual Concentrate คืออะไรแล้วมันต่างกับตัว Advanced Genifique ที่ปกติแนะนำให้ใช้เป็นเซรั่มสามัญประจำบ้านยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนที่ได้ Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate มานะคะเขาจะมาเป็นลักษณะที่เหมือนขวดแบบยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้กดยังไม่ได้อะไรนะคะมันก็จะมี2 ส่วนแยกกันมาแบบนี้นั่นเองค่ะก็คือส่วนที่เป็นตัวเซรั่มนะคะแล้วก็จะมีตัวบูสเตอร์สีฟ้าด้านบนนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวหลอดนะคะที่เราเอาไว้ใช้หลังจากที่เราผสมเจ้าดูอัลคอนเซนเทรตนี้เข้าด้วยกันแล้วค่ะ
ซึ่งความแตกต่างของเจ้าตัว Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate เนี่ยนะคะมันแตกต่างตรงที่ว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อผิวบอบบางที่มีแนวโน้มระคายเคืองได้ง่ายค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามี2 ส่วนก่อนที่เราจะกดเขาผสมกันนะคะส่วนแรกก็คือ Base Serum นั่นเองและส่วนที่เป็นสีฟ้านะคะนั่นก็คือ Blue Concentrate ค่ะซึ่ง Blue Concentrate เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่คล้ายๆเป็น Booster นะคะเซรั่มตัวนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนแบบการซ่อมแซมเร่งด่วนนะคะเป็นบูสเตอร์ให้ผิวของเราในเวลาที่เรารู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันอ่อนแอเป็นพิเศษหรือว่ามีแนวโน้มที่จะพังได้ง่ายนั่นเองนะคะอาจจะมีการระคายเคืองแพ้นู่นแพ้นั่นแพ้นี่มาแล้วตัว Advanced Genifique ธรรมดาเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะคะเราก็ใส่บูสเตอร์เป็นตัว Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate เข้าไปนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าผลิตสกินแคร์มาเป็นระยะเวลานานนะคะลังโคมเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่ Advanced มากๆโดยเฉพาะ Genifique Sensitive Dual Concentrate เนี่ยนะคะลังโคมเขาใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีวนิเวศจุลชีพค่ะซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆว่าไมโครไบโอมนะคะอย่างที่โมไปเล่าไปตอนต้นเนี่ยว่าตอนนี้สกินแคร์ทั่วโลกเลยนะคะฮิตจะพูดถึงกันมากเลยกับไมโครไบโอมไมโครไบโอมเขาก็ไปศึกษาอย่างเชิงลึกเลยนะคะแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Genifique นะคะทั้งตัวที่เป็นเซรั่มที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเจ้าตัว Genifique Sensitive Dual Concentrate ด้วยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันมีแบ่งเป็น2 ส่วนใช่ไหมก็คือส่วนที่เป็นเบสเซรั่มค่ะซึ่งเบสเซรั่มเนี่ยนะคะเน้นหนักในเรื่องของการใส่ prebioticFractions แล้วก็ Probiotic Fractions เข้าไปค่ะซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไปนะว่า Prebiotics แล้วก็ Probiotics เนี่ยก็คือควรจะมีอยู่ในไมโครไบโอมของเรานะคะแล้วยิ่งมาบวกกับเจ้าบูสเตอร์สีฟ้านะคะ Blue Concentrate อย่างที่บอกไปเนี่ยตัวนี้นะคะสาเหตุที่เขาทำให้มันผสมสดก็คือซื้อมาเนี่ยมันจะมาแยกกันแต่พอเราจะมาเปิดใช้อ่ะค่ะเราต้องผสมเองก็คือเป็นคนบิดให้มันรวมกันเองนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าเมื่อเราผสมมันลงไปนะคะมันจะมีความสดใหม่มากที่สุดนะคะแนะนำว่าพอจับเขารวมกันปุ๊บเนี่ยนะคะให้รีบใช้แล้วก็ใช้ให้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพของ Blue Concentrate มากที่สุดค่ะใน Blue Concentrate นะคะจะมี Ferulic Acid ค่ะที่มีความบริสุทธิ์ถึง 98% แล้วก็ยังมีวิตามินอีด้วยนั่นเองพอเราบิดเจ้า Blue Concentrate ที่สดใหม่นี้นะคะลงไปในเบสเซรั่มแล้วเราก็เขย่านิดนึงให้เขาเข้ากันนะคะจะทำให้เจ้า Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูผิวของเราในยามกลางคืนไปได้1เดือนพอดีเลยค่ะซึ่งรูทีนของการใช้ Advanced Genifique แล้วก็ Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate นะคะลังโคมเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้ Advanced Genifique Serum ตัวนี้นะคะเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะเป็นขั้นตอนอย่างที่มงไม่บอกไปก็อาจจะใช้หลัง Essence ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้หลังจากโทนเนอร์คือทำความสะอาดกันมาแล้วก็เตรียมผิวให้เรียบร้อยลงเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มตัวแรกนะคะจากนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยคุณก็อาจจะลงเป็นมอยส์ชูไรเซอร์แล้วก็ตามด้วยกันแดดแล้วก็จะไปแต่งหน้าต่อก็ตามสบายได้เลยนะคะแต่ว่าในช่วงกลางคืนค่ะพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงทำขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะทำความสะอาดผิวหน้าปรับสภาพผิวแล้วก็มาใช้ Advanced Genifique เป็นขั้นตอนแรกเหมือนตอนเช้าจากนั้นให้ตามด้วย Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate แบบต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเป็นเวลา1เดือนค่ะซึ่งพอใช้ต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยยิ่งมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผิวที่มีแนวโน้มที่จะแพ้ได้ง่ายนะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่ผิวของเรามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเจอหนุ่นเจอหนั่นเจอหนีก็แพ้ก็แดงก็แสบอาจจะเป็นช่วงที่ใส่หน้ากากนะคะเจอฝุ่น PM 2.5 หรือว่าช่วงที่ไปเจอแดดหนักๆอะไรอย่างนี้มานะคะก็สามารถที่จะใช้ Genifique Sensitive Dual Concentrate นะคะเสริมเข้าไปกับ Genifique ธรรมดาทำให้ผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทางลังโคมนะคะเขาไปทำ studies มาค่ะไปทำการศึกษาวิจัยกันมานะคะเกี่ยวกับผลลั
ับของการใช้ทั้ง Advanced Genifique แล้วก็ Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate ร่วมกันนะคะเป็นเวลา1เดือนก็คือเช้าใช้ Advanced Genifique กลางคืนใช้ Advanced Genifique แล้วก็ตัว Sensitive Dual Concentrate คู่กันแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันเห็นผลดีมากๆเลยคุณผู้ชม80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะบอกว่ารู้สึกสบายผิวมากขึ้นทั้งที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและลังคมเขายืนยันนะคะว่าเมื่อคุณใช้ทั้ง Advanced Genifique แล้วก็ Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate ร่วมกันนะคะเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันอย่างที่แนะนำไปเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเสริมประการของผิวของเรานะคะปกป้องให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฟื้นบำรุงผิวให้ดีขึ้นภายใน4ชั่วโมงจ้ะแม่เร็วนะจะบอกให้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายๆนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบใช้อะไรมันก็ไม่เวิร์กแล้วก็เหอะไปหมดเลยนะคะมูมเมจะบอกเลยนะว่าในวันที่มูมเมใส่หน้ากากอนามัยแบบนานๆนะคะเป็นเวลาแบบนานๆต่อเนื่องกันอ่ะมูมเมจะมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันระคายเคืองแล้วมันก็จะมีความคันๆคือโชคดีของมูมเมนิดนึงว่ามูมเมไม่ค่อยเป็นมาสเน่เท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นสิวแต่ว่าจะรู้สึกยิบๆ บริเวณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันร้อนเผาๆ เพราะว่าเราหายใจอยู่ในหน้ากากอนามัยตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะตอนกลางคืนหลังจากที่เราถอดหน้ากากอนามัยกลับเข้าบ้านมาแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดผิวหน้าแล้วเราใช้2ตัว Advanced Genifique แล้วก็ Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate ร่วมกันเนี่ยเรารู้สึกว่าความร้อนและความเผาตรงเนี้ยรวมถึงความยิบยิบอ่ะมันหายไปได้เร็วมากคุณผู้ชมเรียกว่าเป็น2เซรั่มที่จะมาช่วยกู้ผิวของเรานะคะที่มันจะต้องเจออุปสรรคขวักหนามอะไรมากมายนะคะในโลกภายนอกให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีความกังวลในเรื่องของความระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็อยากจะมีเซรั่มดีๆนะคะที่เป็นเซรั่มยืนพื้นที่ใช้ยังไงก็รอดใช้ยังไงก็ดีนะคะแนะนำให้ไปลองเปิดใจกับลังคม Advanced Genifique แล้วก็ Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate ดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมุมใช้แล้วชอบมากๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณลังคมด้วยนะคะที่มาแชร์วิธีการใช้นะคะทั้ง2ตัวรวมถึงเล่าให้เราฟังนะคะว่าทำไม Advanced Genifique เนี่ยถึงได้เป็นเซรั่มขายดีอันดับ1ของลังคมนะคะแล้วก็แนะนำให้เรารู้จัก Advanced Genifique Sensitive Dual Concentrate ด้วยนั่นเองสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่นะคะก็น่าจะทำให้คุณเข้าใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากยิ่งขึ้นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry เอาไว้รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งหน่องเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ